เทคนิคของการยิงธนูคอมปาวให้แม่นยำนะครับไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่หลายคนคิดมันมีเบสิกอยู่ที่อย่างครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าเซอร์ไพรส์ช็อตเซอร์ไพรส์ช็อตเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจยากสักนิดหนึ่งเริ่มกันตั้งแต่ทำไมต้องยิงเซอร์ไพรส์ช็อตก่อนดีกว่าที่จะต้องยิงแบบเซอร์ไพรส์ช็อตก็คือไม่ได้สั่งยิงนะครับแต่เป็นการยิงที่เราไม่รู้ตัวจะลั่นเมื่อไหร่ก็เพราะว่าในขณะที่เราเล็งนะครับเตรียมเป้าศูนย์กับเป้าถ้าเราละสมาธิของเราออกมาจากการเล็งแล้วมาสั่งยิงในเสี้ยววินาทีศูนย์อาจจะแวบออกไปไกลมากเลยจาก10หรือ x นะครับงั้นการยิงคอมปาวเบสิกการยิงคอมปาวที่ถูกต้องที่สุดก็คือสมาธิเราต้องจดจ่ออยู่ที่การเล็งขณะที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่เราไม่รู้ตัวนะครับอาจจะเป็นกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อไหล่นะครับลั่นรีลีสออกไปไม่ใช่การสั่งด้วยนิ้วโป้งนิ้วชี้นะครับการที่จะทำเซอร์ไพรส์ช็อตได้เราจะใช้รีลีสอะไรก็ได้ครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นบางคนบอกจะต้องใช้แบ็กเทนชั่นรีลีสนะครับอย่างนี้อันนี้คือเรียกว่าแบ็กเทนชั่นรีลีสที่เรียกว่าแบ็กเทนชั่นรีลีสเพราะว่ามันทำการยิงโดยมุมนะครับพอเราเกี่ยวสายเข้ามาดึงแล้วก็เหวี่ยงข้อศอกดึงข้อศอกไปข้างหลังด้วยกล้ามเนื้อหลังเนี่ยมุมของรีลีสตัวนี้ก็จะเปลี่ยนแล้วลั่นออกไปแต่หลายๆครั้งนะครับผมก็เห็นผมเฝ้าดูในสนามก็เห็นว่าบางคนที่ใช้ back tension release แบบนี้หรือศัพท์ในของบางบริษัทเขาจะเรียกว่า hinge แปลว่า hinge เกี่ยวเนี่ยนะครับ release เพราะเขาไม่อยากใช้คำว่า back tension release คนที่ใช้ hinge release แบบนี้ก็ยังสั่งยิงโดยการขยับข้อมือหรือกระดิกนิ้วนะครับมันสั่งยิงได้ส่วนใหญ่กันเราจะใช้ตั้มรีลีสกันนะครับตั้มรีลีสก็สามารถยิงแบบเซอร์ไพรส์ช็อตได้โดยที่ใช้ไม่ใช้นิ้วโป้งเกี่ยวแต่ว่าไม่ใช้นิ้วโป้งกดแต่ใช้เกี่ยวแล้วดึงให้ลั่นนะครับแต่ก็คนส่วนใหญ่ก็ยังแอบกดมันตัวนี้ครับเป็นรีลีสที่น่าสนใจมากจากคาร์เตอร์ตัวนี้ชื่อว่า Evolution 2นะครับเป็นเจเนเรชั่นที่2ของรีลีสแบบนี้รีลีสตัวนี้นะครับคาร์เตอร์เรียกมันว่าเป็นรีลีสแบบ True Tension คำว่า True Tension ก็คือมันไม่ใช้มุมไม่มีทริกเกอร์ให้กดแต่ทำให้ลั่นโดยการดึงนะครับจนถึงน้ำหนักปอนด์หนึ่งที่เราตั้งไว้รีลีสนี้จะลั่นไปเองมันเหมาะมากสำหรับที่จะให้เราฝึกจนรู้จักคำว่าเซอร์ไพรส์ช็อตจริงๆเพราะเราไม่สามารถจะสั่งมันได้นะครับเดี๋ยวลองดูครับว่าเจ้าลิลิสตัวนี้ยิงยังไงและทำงานยังไงบ้างการทำงานของ Evolution 2นี่นะครับก็จะใช้จอตรงนี้เกี่ยวเข้ากับ D loop นะครับตรงนี้ที่เห็นตรงนิ้วโป้งนี่ไม่ใช่ทริกเกอร์นะครับแต่เป็นเซฟตี้ก็คือเราสามารถจะกดมันไว้กำมันไว้ในจังหวะที่เรา draw สายดึงสายเข้ามาก็สบายใจได้ว่ามันจะไม่ลั่นครับจะไม่ลั่นจังหวะนี้แน่นอนเมื่อเข้าแองเกิลเรียบร้อยเราก็ปล่อย
เซฟตี้ตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ค่อยๆดึงถอยหลังจนกระทั่งมันลั่นออกมาเองนะครับนี่นะครับเมื่อลั่นแล้วนะครับเราจะรีเซ็ตทริกเกอร์ก็กดตัวสีดำนี่ครับแล้วก็ปิดจอมันกลับเข้าไปการปรับตั้ง Evolution Tool นะครับเราสามารถจะปรับตั้งน้ำหนักที่ดึงแล้วลั่นได้นะครับโดยใช้ประแจหกเหลี่ยมที่เขาให้มากับตัวรีลีสนะครับยางเข้ามาในรูนี้ถ้าเราปรับเข้านะครับอย่างนี้ก็คือจะทำให้น้ำหนักที่ลั่นเนี่ยเพิ่มขึ้นถ้าหมุนออกก็จะทำให้น้ำหนักที่ลั่นเนี่ยน้อยลงสปริงที่ใส่มาในนี้นะครับในรีลีสเนี่ยสามารถจะปรับให้หนักสุดที่25ปอนด์เบาที่สุดที่7ปอนด์ซึ่งจริงๆแล้วผมว่าเพียงพอเพราะว่าธนูคอมปาวที่เรายิงสมมติว่าเรายิงที่50ปอนด์นะครับธนูนี่มีเลตออฟสมมติว่า 70-80% น้ำหนักปอนด์ช่วงเลตออฟเนี่ยก็จะเหลือแค่ประมาณสัก 10-15 ปอนด์เท่านั้นเองแล้วก็ปรับตั้งให้มันมากกว่านั้นนิดนึงเพราะว่าน้ำหนักที่เราดึงสุดหรือว่าโฮลเวทเนี่ยมันจะเป็นการดึงสุดที่วอลของธนูซึ่งมันอาจจะมากกว่าน้ำหนักทดที่เบาที่สุดสักนิดหนึ่งนะครับคำแนะนำเบื้องต้นก็คือผมจะแนะนำให้ขันตัวนี้เข้าให้สุดนะครับเข้าให้สุดแล้วก็อาจจะคลายออกมาสัก 1-2 รอบก่อนแล้วลองยิงจากนั้นก็ค่อยค่อยคลายออกนะครับทุก1รอบเนี่ยปอนจะลดลงปอนที่ลั่นนะครับจะลดลง 2-4 ปอนอย่างผมพบว่าผมคลายออกมาประมาณ2รอบครึ่งนะครับ2รอบครึ่งก็อาจจะประมาณสัก 15-16 ปอนลั่นนะครับเจ้าการลั่นของ Evolution 2เนี่ยคงที่มากครับผมทดลองเอาโบสเกลที่เป็นการวัดน้ำหนักดึงเนี่ยดึงแล้วลั่นเมื่อเราปรับได้ที่แล้วลองดึงเนี่ยจะคงที่มากทุกครั้งที่ดึงจะลั่นที่น้ำหนักเดียวกันเพราะฉะนั้นการยิงของเราถ้าเกิดเราตั้งดีแล้วปล่อยรีลีสแล้วปล่อยเซฟตี้แล้วลั่นเลยแสดงว่าเราเองเนี่ยครับที่ดึงน้ำหนักมากเกินไปหรือถ้าเราปล่อยรีลีสแล้วดึงยังไงก็ไม่ลั่นอย่าไปโทษรีลีสนะครับเป็นที่เราบางครั้งโบว์อาร์มหรือแขนที่ยันธนูอาจจะไม่ยันนะครับหรือแรงดึงของเราอาจจะไม่ดึงจริงเอาเกรงจนไม่ดึงเชื่อใจได้ครับเจ้า Evolution 2เนี่ยลั่นตรงปอนที่ตั้งทุกครั้งคาร์เตอร์เนี่ยเป็นบริษัทที่ทำรีลีสที่ดีที่สุดบริษัทหนึ่งแล้วก็เจ้า Evolution 2ของ Carter นี่ก็เป็นรีลีสที่ดีมากครับมันเป็นรีลีสที่จะให้ช่วยให้เราฝึกแล้วก็รู้จักกับ Surprise Shot ได้ดีที่สุดตัวหนึ่งนะครับไม่ใช่แค่ฝึกนะครับผมทดลองยิงแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นรีลีสที่ลั่นคมมากนะครับคลีนโอ้ลั่นเลยไม่มีจังหวะลากไม่มีความรู้สึกที่มันขยับกึกๆไม่มีเลยคมมากใช้แข่งได้เลยครับตัวนี้เป็นรีลีสที่เราใช้ตัวเดียวตั้งแต่ฝึกจนกระทั่งแข่งได้เลยเป็นรีลีสที่น่าใช้ที่สุดตัวหนึ่งครับ